จะเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณถูกขังอยู่ในห้องปิดตายไร้ทางหนีทั้งน้ำและอาหารก็ไม่ได้กินเลยแถมยังต้องมาหาทางเอาชีวิตรอดออกไปจากที่แห่งนี้ให้ได้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Isolate 2022ให้เสียงภาษาไทยโดยจันทบุรี YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดู YouTube แบบจุใจไม่มีโฆษณาคันพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครง่ายจ่ายเพียงเดือนละ55บาทจากราคาปกติ159บาทต่อเดือนยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องโลโมรับวันใช้งานเพิ่มฟรี5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @boshi5 รับรองว่าซิงเปิดเรื่องมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองอเมริกาได้มีการติดป้ายประกาศตามหาตัวหญิงสาวรายหนึ่งไปทั่วเมืองถึงการหายตัวไปของเธออย่างไร้ล่องลอยภาพก็ได้ตัดไปที่เอ็ดการ์หนุ่มใหญ่ไว้ทำงานที่เขากำลังตะเวนขับรถตู้ไปรอบๆตัวเมืองแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นถึงความผิดปกตินี่อย่างใดและขณะเดียวกันนั้นเอ็ดการ์ก็ได้กินหมากฝรั่งอย่างผ่อนคลายเพื่อระงับอาการไม่สบายใจที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้จากแผลของความเจ็บปวดที่มือเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าเขาไปทำอะไรมาหลังจากเดินทางออกมานอกตัวเมืองในหมู่บ้านเรียบร้อยเอ็ดการ์ก็ได้ทำการจอดรถยังพื้นที่รกร้างอาคารหลังเก่าและก็เตรียมที่จะจัดเก็บสิ่งของต่างๆออกมาจากหลังรถซึ่งสิ่งที่เห็นนั้นจะมีทั้งอุปกรณ์มือถือจำนวนหนึ่งเชือกและก็รวมไปถึงปืนพกที่ถูกเตรียมมาไว้เป็นอย่างดีต่อมาไม่นานเราก็จะได้พบกับเนียวหญิงสาวรายหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในสภาพแบบงงๆด้วยถูกขังไว้ภายในห้องที่ถูกปิดตายแถมตัวเธอเองยังจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ในห้องที่ว่างเปล่านี้ได้อย่างไรกันนะแต่สิ่งที่เธอพบเห็นกับมีเพียงซากแมลงและนาฬิกาดิจิตอลที่ติดผนังไว้พร้อมกับลำโพงประกาศเสียงตามสายที่ใครเห็นก็ต้องคิดว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยแถมมีตัวหมายเลข9บนผนังที่มันดันไปตรงกับเสื้อที่เธอสวมใส่อยู่ด้วยความกลัวเนียวที่ขาสั่นค่อยๆเดินลงไปตรวจเช็คเปิดประตูดูตะโกนเรียกหาขอความช่วยเหลือแต่ก็ไร้วี่แววการตอบรับอะไรทั้งนั้นและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นี่แม้แต่สักคนเดียวและขณะที่เธอกำลังหาทางออกอยู่นั้นตัวนาฬิกาดิจิตอลก็ได้เริ่มนับเวลาอะไรบางอย่างเนียวที่หันไปมองก็สงสัยเป็นอย่างมากแถมเธอยังสังเกตเห็นอีกว่าได้มีกองเชือกวางอยู่ข้างๆภายในห้องและทันทีที่เธอพยายามจะขยับเชือกก็พบเข้ากับมือถือที่ถูกซ่อนทับไว้เธอก็ดีใจมากรีบหยิบมันขึ้นมาลองกดตรวจเช็คดูและปรากฏว่ามันยังใช้งานได้อาจจะมีหนทางที่รอดออกไปแล้วก็เป็นได้นะแต่ทว่าพอเธอคิดจะลองกดโทรดูกลับกลายเป็นว่าเป็นเพียงมือถือเครื่องเปล่าที่ซิมการ์ดไม่ได้ถูกใส่ไว้แต่อย่างใดเนียวจึงหันไปลองวิธีอื่นดูโดยเล็งไปที่เชือกซึ่งขนาดความยาวของมันก็ไม่ได้ยาวมากมายเท่าไหร่นักจะใช้ทำอะไรได้ล่ะต่อมาเธอค่อยๆเหลือบไปก็พบว่าภายในห้องยังมีคราบอะไรบางอย่างบนพื้นที่ทำให้เนียวถึงกับตกใจสตันไป3วิมันดูราวคล้ายกับคราบเลือดยังไงอย่างนั้นมองดูแป๊บเดียวก็ดูออกว่าต้องใช่แน่ๆเลยและพอเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปมองยังจุดบริเวณสิ่งที่พบก็ปรากฏว่ามีช่องเพดานกระจกใสมองทะลุออกไปเห็นท้องฟ้าในเวลานี้เป็นตอนกลางคืนอย่างไม่ต้องสงสัยเนียวตัดสินใจลองกระโดดพยายามที่จะคว้าเพื่อที่จะปีนออกไปแต่น่าเสียดายด้วยความสูงที่เธอไม่สามารถจะเอื้อมกระโดดไปได้เลยจากนั้นเธอก็เดินก้าวไปรอบๆห้องแต่ก็เริ่มจะกังวลมากยิ่งกว่าเดิมโอ้พระเจ้านี่ฉันมาทำอะไรที่นี่กันนะจากนั้นไม่นานจู่ๆเสียงสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นพร้อมกับไฟภายในห้องที่เปลี่ยนกลายเป็นสีเขียวเนียวกลัวหวาดระแวงจนลงไปนั่งกับพื้นสังเกตเหตุการณ์ดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ไฟก็ดับกลับมาเป็นสีปกติอีกครั้งจนเนียวก็เริ่มตั้งสติเริ่มควบคุมตัวเองกลับมาเธอหยิบมือถือออกมาตรวจสอบดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่เธอจะสามารถหาและช่วยตัวเองได้แต่ก็ว่างเปล่ารายชื่อและเบอร์โทรผู้ติดต่อทั้งหมดได้ถูกลบทิ้งไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงแต่รูปวิวของทะเลที่ไม่แน่ว่าอาจจะมีคนถ่ายไว้หรือเป็นรูปที่มาพร้อมกับมือถือสิ่งนี้ก็ทำให้เนียวจิตใจสงบเมื่อมองดูภาพมันสามารถเยียวยาความกลัวนี้ได้แถมยังมีรูปนิ่งสาวที่ยิ้มแย้มทำให้เธอเริ่มจะมีความหวังกับมันอีกครั้งแต่นั่นก็ยังไม่ได้ทำให้เนียวหยุดสงสัยเลยว่าทำไมตัวเธอถึงโดนกักขังให้มารับแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ด้วยนะก่อนที่เธอจะถอดรองเท้าหยิบมันปาไปที่ลูกบิดของกระจกหน้าต่างหวังจะเปิดมันดูอีกครั้งอย่างน้อยอาจจะช่วยเรียกให้คนที่บังเอิญผ่านมาได้ยินเสียงนะแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสิ่งนี้มันดูโง่สิ้นดีเธอกลับมาหงุดหงิดมากไปกว่าเดิมจนเกิดความโมโหปามือถือทิ้งไปถูกผนังห้องมันซะเลยจนก็บังเอิญเป็นการกดปุ่มหมายเลข9ด้วยอัตโนมัติเป็นเสียงเพลงที่ดังขึ้นมาของคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่พอฟังแล้วสบายใจกลับมามีสติได้อีกครั้งและที่สำคัญจากสิ่งที่เนียวทำนี้เธอค้นพบว่ามีรูอยู่บนกำแพงแล้วก็ได้เริ่มงัดแงะแซะเปิดให้มันยิ่งใหญ่
ใหญ่ขึ้นไว้หวังว่ามันอาจจะเวิร์กเป็นหนทางของการหนีออกไปก็เป็นได้แต่ก็พบเพียงว่ามีแต่ขนสัตว์อยู่ภายในรูนั่นก่อนที่เสียงเตือนนาฬิกาจะดังขึ้นเป็นเวลากว่า15นาทีแล้วพอสิ้นสุดเสียงทุกอย่างก็เหมือนถูกชัตดาวน์ดับหมดแต่มีความมืดดำสนิทและเสียงของการเปิดปิดประตูที่ดังอยู่ข้างนอกราวกับว่าสามารถหนีออกไปได้อย่างอิสระแน่แล้วในตอนนี้ก่อนที่เนียวจะหลับตาลงท่องบทกวีเพื่อต่อสู้กับการกลัวความมืดและไม่นานต่อมาไฟก็กลับมาติดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับตัวเนียวที่ลืมตาลุกขึ้นมารีบเดินไปที่ประตูและก็พบว่ากรอนที่ถูกล็อกมันไม่มีอีกแล้วเธอก็รีบเปิดประตูออกไปดูในทันทีและปรากฏว่าเป็นทางตันเซอร์ไพรส์สุดๆแถมที่ผนังกำแพงยังมีนาฬิกาดิจิตอลแบบเดิมแต่ตัวเลขเปลี่ยนไปกับการนับถอยหลังเคาท์ดาวน์45นาทีแทนเนียวก็เลยตอบโต้โดยการด่าแม่งเลยจัดไปชุดหนึ่งคอมโบเซตเบาๆจนไฟภายในห้องถูกเปลี่ยนกลายเป็นสีเขียวจากนั้นเหมือนการระบายของเธอจะเริ่มได้ผลซะแล้วมีเสียงของผู้ชายดังออกมาจากช่องแห่งใหม่ตรงกำแพงที่สามารถมองทะลุผ่านไปได้ทั้งสองที่ได้พูดคุยกันปรากฏว่าชายคนนี้มีชื่อว่าทราวิสเขาเองก็ถูกจับตัวมาขังไว้เหมือนกับเธอแต่สิ่งที่มันต่างออกไปก็คือตัวของทราวิสระบุไว้เป็นหมายเลข6และเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครกันนะเป็นคนจับพวกเขามาก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มวางแผนอะไรบางอย่างต่อกันแต่ภาพทั้งหมดก็ถูกฉายไปที่เจ้าของเอ็ดการ์มองดูพวกคนที่ถูกขังผ่านกล่องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งไว้กลายเป็นว่าคนที่จับพวกเขามาแท้จริงแล้วเป็นเอ็ดการ์คนนี้นี่เองหลังเริ่มดำเนินแผนการตามที่2คนตกลงเนียวกังวลว่าอาจจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับทราวิสก็เป็นได้นะเนียวก็ทำตามแผนจนเธอก็นำเชือกโยนคล้องไปที่ลูกบิดของกระจกใสบนเพดานเฉียบแหลมจริงๆเขาถึงบอก2หัวดีกลัวหัวเดียวทำไมเนียวถึงคิดวิธีการแบบนี้ไม่ได้นะพอมีคนมาระดมระเบิดพลังสมองก็ปิ๊งไอเดียเฉยแต่จะเวิร์กหรือเปล่านั่นเนียวที่ลองปีนเชือกขึ้นไปก็ล่วงลงมารับสภาพสิ้นหวังที่ลูกบิดหักพอทนน้ำหนักตัวไม่ไหวนั่นเองเจ็บตัวไปฟรีๆแถมทำให้ร่างกายอัมพาตไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เธอจะฮึดสู้ลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับภาพความทรงจำที่เหมือนมันจะถูกลืมเลือนไปแล้วกลับมาแบบขาดๆหายๆเสียงของทราวิสก็ยังคอยโต้ตอบเรียกหาเธออยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดและก็ดูเหมือนว่าเนียวจะไม่รับฟังแผนการที่ทราวิสเสนออีกแล้วก่อนที่เนียวจะร้องพูดกับทราวิสพร้อมกับเปิดเพลงในมือถือไปด้วยทราวิสเองที่ได้ยินเสียงเพลงก็รู้สึกดีใจเพราะมันก็เป็นเพลงโปรดของเขาเหมือนกันก่อนที่เนียวจะเริ่มมีอาการหูอื้อขึ้นมาวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมภาพเหตุการณ์เก่าๆก็ผุดขึ้นมาราวกับชายหนังย้อนหลังเป็นตอนที่เธอกำลังทำการต่อสู้ขัดขืนกับชายคนหนึ่งอยู่ก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาสงบทราวิสยังคงพูดเชิงตัดใจยอมแพ้ที่จะหนีออกไปจากที่นี่แล้วเรียกหาแต่พระเจ้าก่อนที่จะถูกใครคนหนึ่งเข้ามาหาทราวิสเขาตะโกนด้วยความหยาบคายใส่ทันทีไฟในห้องของเนียวเองก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเธอก็รีบวิ่งมาดูตรงช่องที่มองเห็นของอีกฝั่งปรากฏว่าทราวิสกำลังถูกจัดการด้วยความรุนแรงเนียวถึงกับถอยหลังออกมาด้วยความกลัวและจากนั้นเมื่อไฟกลับมาปกติเธอที่เช็คอาการของทราวิสดูก็รู้ว่าเขาถูกซ้อมจากใครคนหนึ่งที่เข้าห้องมาเมื่อไฟเปลี่ยนสีและตอนนี้เวลาที่นับถอยหลังก็มาสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามันหมดลงเนียวจึงมองไปที่เชือกอันเดิมพยายามคิดหาวิธีตัวรอดใหม่ต้องใช้อะไรกว่าเดิมแน่นอนเธอใช้ลูกปิดของกระจกที่หักติดกับเชือกนำมันมางัดกับตะแกรงที่การปิดช่องระหว่างห้องของเธอกับทาวิสเปิดออกมาได้สำเร็จก่อนจะเริ่มดำเนินการแผนนี้ส่งต่อให้ทาวิสจากนั้นเนียวจึงค่อยๆสำรวจตรงผนังกำแพงจนไปพบกับกล้องที่แอบติดไว้และจัดการตัดสัญญาณของภาพหายไปในทันทีและก็รีบใช้โอกาสนี้มูดผ่านไปยังช่องที่เธอเปิดได้จนไปสะดุดตรงสัญญาณเซ็นเซอร์แจ้งเตือนทำให้เสียงสัญญาณดังสนั่นโดยความรีบร้อนเนียวก็รีบถอยหลังออกมาที่ห้องของตัวเองอีกครั้งและภาพเหตุการณ์ก็ย้อนกลับขึ้นมาในสมองอีกครั้งจนบาดแผลที่เธอได้รับมาเมื่อตัวเช็คดีๆแล้วทำให้เนียวจู่ๆเนี่ยเธอก็สามารถนำไมโครชิปที่ตัวเองถูกฝังไว้ในร่างกายออกมาด้วยความบังเอิญเธอตกใจมากว่าโดนฝังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะและก็รีบถามหาสถานการณ์ด่านทราวิสว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าทราวิสยังไม่สามารถไขตะแกรงได้ยิ่งไปกว่านั้นพอเนียวเหลือไปมองดูเวลาก็พบว่าเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วจะทำอะไรก็รีบๆให้ไวเลยก่อนจะมีเรื่องไม่ดีตามมานะจากนั้นพอเวลาหมดลงทุกอย่างก็กลับมาถูกปิดตายทั้งหมดอีกครั้งช่องอากาศที่เนียวเปิดไว้ถูกปิดไปต่อหน้าต่อตาของเธอที่รอคอยทาวิสอยู่พอแสงสว่างของไฟกลับมาอีกครั้งเนียวจะไม่ทนแล้วแม่ย้อยเธอเก็บกั้นความโกรธนี้ไว้ไม่อยู่แล้วพร้อมหาที่ระบายตลอดเวลาก่อนที่จะมีช่องปริศนาโผล่มาที่ประตูอีกครั้งพร้อมกับไฟสีแดงอีกด้านของประตูพอเนียวยื่นมือไปตามช่องเธอก็ดรอปไอเทมสุดตึงมาได้นั่นก็คือปืนพก1กระบอกไฟในห้องก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวอีกครั้งพร้อมกับขวดของก๊าซที่ถูกปล่อยออก
มาฟุ้งไปทั่วห้องที่เธออยู่จากนั้นเนียวที่เริ่มจะคุ้นชินกับระบบต่างๆว่ามันจะเป็นยังไงต่อเธอก็เริ่มค่อยๆเล็งปืนไปที่กระจกที่มองเห็นข้างนอกทันทีเพื่อให้ไฟภายในห้องนี้เปลี่ยนสีไม่กี่วินาทีต่อมาภาพการกระทำต่างๆทุกอย่างของเนียวก็ถูกมองดูจากเอ็ดการ์ผ่านกล้องวงจรปิดตัวใหม่แถมกระจกที่เนียวยิงคิดว่าตัวเองถูกขังไว้ที่ห้องหลังคาสักแห่งหนึ่งอยู่กลับกลายเป็นว่าเป็นเพียงห้องขนาดใหญ่เท่านั้นและท้องฟ้าที่เธอเห็นเป็นเพียงภาพฉายจากหน้าจอขนาดใหญ่กลับไปยังห้องของทราวิสตอนนี้ในห้องของเขาเต็มไปด้วยก๊าซทั่วทั้งห้องก่อนที่ทราวิสจะใช้ปืนเพื่อเดสสมอลเล่ตัวเองหลังไฟในห้องเปลี่ยนสีแบบเดียวกับห้องของเนียวก่อนที่ระบบจะดำเนินการต่อเนียวที่รับรู้ถึงสถานการณ์แล้วและก็หนีออกมาซ่อนตัวสังเกตดูเอ็ดการ์ตอนนี้เธอไม่มีเวลาจะมามัวเสียใจอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วเพราะเอ็ดการ์กำลังมองตามหาตัวเธอที่หายไปอยู่จากนั้นค่อยๆเดินออกมาจากห้องที่ใช้ส่องดูพวกเขาเป็นจังหวะเดียวกันที่เนียวใช้โอกาสนี้รีบแอบเดินหลบซ่อนตัวสวนทางออกไปเธอก็วิ่งไปทั่วก็พบว่านี่เป็นบริษัทสำนักงานขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่แล้วและก็สังเกตเห็นสภาพแวดล้อมที่ด้านนอกยังคงเป็นตอนกลางวันอยู่เลยบวกกับเนียววิ่งไปทั่วเพื่อหาทางออกจนก็มาถึงห้องที่ทีวีเปิดทิ้งไว้เล่นวิดีโอบนลูปการโปรโมทโปรเจกต์หุ่นยนต์อะไรบางอย่างแถมเสียงบรรยายนั้นยังเป็นเสียงของทราวิสที่เธอเคยพูดคุยตอนอยู่ในห้องขังก่อนจะทุบทีวีไป1แมตช์เพื่อระบายอารมณ์และก็เดินออกจากห้องนั้นมาก็พบกับรูปภาพเดียวกับในมือถือเป๊ะๆก่อนจะมีกรุ๊ปทัวร์เดินมาหลายคนและทักทายเนียวอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ไม่นานเอสกาที่ตามหาตัวเธอมาทันก็สะกิดหลังเนียวก่อนภาพย้อนเรื่องราวทุกอย่างจะค่อยๆเฉลยออกมาว่าทำไมเธอถึงได้มีความทรงจำที่คลาดหายนี้มาเนียวเริ่มสติแตกกำลังจะเดินหนีก็โดนเอสกากดปุ่มสต็อปหยุดการใช้งานในทันทีและก็ปรากฏว่าเนียวเธอนั้นเป็นหุ่นยนต์ทดลองของโปรเจกต์โครงการที่เอสกาทำอยู่ก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ชายทะเลเป็นตอนที่เอสกาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเนียวที่เป็นหุ่นยนต์ฟังเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้จบแบบอีหยังวะ YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดู YouTube แบบจุใจไม่มีโฆษณาคันพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครง่ายจ่ายเพียงเดือนละ55บาทจากราคาปกติ159บาทต่อเดือนยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องโลโมรับวันใช้งานเพิ่มฟรี5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@boshi5รับรองว่าซิงค์